จ้าช่วงนี้เป็นไงบ้างคะกำลังโซนเลยค่ะโซนแบบทอดว่าน่าจะได้อีกอ่ะน่าจะโซนกว่านี้ได้อีกค่ะพอเดินได้นี่คือวิ่งไล่จับณตอนนี้พอเดินได้แล้วก็ไม่อยากนั่งไม่อยากให้เราอุ้มอยากเดินอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องวิ่งตามอย่างเดียวจริงๆคือตอนนี้ทั้งก่อนหน้านี้ก็ต้องอุ้มก็จนแขนข้างนึงแบบกล้ามขึ้นเพราะตอนนี้น้องก็11โลแล้วแล้วตอนนี้มาเดินอีกก็วิ่งกันให้เหนื่อยกันไปข้างนึงเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวก็คิดอยู่ว่าอีกสักพักนึงอาจจะพาไปแบบไปเล่นไปเข้ายิมไปอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีพื้นที่เยอะๆค่ะโรงเรียนอะไรเงี้ยมองว่ายังเรียบร้อยค่ะคือที่บอกว่าเรียบร้อยหมายถึงว่าก็คิดแล้วแหละว่าอยากให้ลูกเรียนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็คือเป็นการทัวร์โรงเรียนแล้วค่ะก็คงจะพาน้องไปดูโรงเรียนดูสถานที่อะไรอย่างเงี้ยว่าเราชอบไหมเดินทางเป็นยังไงคือเราปรึกษาหลายๆคนทุกคนก็บอกว่าคือเรื่องเรียนเนี่ยก็สำคัญแต่อย่างนึงคือเรื่องของการเดินทางคือเหมือนถ้าเราอยากให้แบบลูกไปเรียนไกลมากแล้วบ้านเราแบบไปต้องไปไกลแล้วการเดินทางเนี่ยน้องก็จะรู้สึกแบบไม่สนุกอะค่ะเพราะว่ามันต้องแบบอยู่ในรถนานอะไรอย่างเงี้ยอินเตอร์คือที่แพทมองไว้ตอนนี้ก็อยากให้ลูกแบบได้ภาษาจริงๆซึ่งเราก็อาจจะแบบไม่ได้พูดกับลูกได้แบบแอคเซนต์ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้เขาแบบได้แอคเซนต์ที่ถูกไปเลยแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าส่งโรงเรียนปกติค่ะโรงเรียนไทยปกติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะอยากให้เขาแบบเหมือนตอนนี้พอเขาเริ่มฟังอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาฟังอะไรที่มันเป็นแบบถูกต้องไปเลยทีเดียว จะได้อีก2ปีค่ะประมาณเกือบ2ปีเนี่ยก็เริ่มต้องก็เข้าแล้วค่ะเรื่องการศึกษาเรื่องค่าเทอมเรื่องอะไรอย่างงี้เราเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ทำงานเก็บตังค์ตอนแรกเนี่ยในชีวิตก่อนมีลูกแล้วก็ทำงานเก็บตังค์ให้กับแม่ให้กับพี่เพราะว่าเราก็รู้ว่าในอนาคตเราคงต้องใช้เงินก้อนหนึ่งในการรักษาเขาทั้งสองคนแล้วก็เก็บตังค์ให้กับชีวิตเราแต่ตอนนี้เราก็ต้องเพิ่มมาอีกก้อนหนึ่งเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของลูกค่ะแพทย์มองว่ามันหนักไปสำหรับแพทย์คือถ้าถามแพทย์ด้วยความที่ตอนนี้มันก็มีงานแล้วพอมันมีงานมันหมายความว่าเราก็พอจะแพลนอนาคตเราได้ถ้ามันยังมีงานแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็ยังที่จะไหวอยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าในลองเทอมไหนถึงระยะยาวถ้าสมมติว่ามันน้อยกว่านี้เราก็ต้องมานั่งแพลนอีกรอบนึงอย่างเงี้ยแต่ถ้างานมันยังแบบดีแบบนี้ไปได้เรื่อยๆแบบนี้ชีวิตเราก็ยังโอเคอยู่เพราะมันไม่รู้ทุกบาทเก็บไว้เพื่ออนาคตถูกต้องค่ะคือตอนนี้เรามองเรื่องของตัวเองน้อยลงไปแล้วว่ะแล้วอย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้เราก็มองเรื่องตัวเองน้อยลงแล้วเพราะว่าเราต้องดูแม่ดูพี่ดูที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นเสาหลักแล้วเราก็มองไปไกลถึงขนาดว่าอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันต้องเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ความสุขของเรามันก็เลยกลายถูกแบ่งหมายถึงว่าให้แม่ด้วยให้ลูกด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามใจแพทคือมันมีความสุขอะค่ะเรามองว่าครอบครัวคือความสุขที่สุดของเราแล้วการที่เราได้ทำแบบนี้มันทำให้เรามีความสุขตอนนี้ไปเยี่ยมบ่อยไหมก็ล่าสุดใช่ค่ะก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมใกล้ชิดก็ได้พาลูกเข้าไปนี่ค่ะก็ตื่นเต้นนะคะไม่เคยได้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้ว1ปีมีครั้งนึงได้รับอนุญาตกรณีพิเศษเพราะอะไรอันนี้แพทไม่ทราบอะค่ะแต่คือทางแม่พี่เบนเขาบอกมาว่าโอเคของพี่เบนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมใกล้ชิดเราก็เลยได้พาลูกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทุกคนนักโทษไม่ค่ะ1ปีมีครั้งนึงของนักโทษทุกคนใช่ไม่ได้ถึงว่าของพี่เบนค่ะหมายถึงว่าทางเรือนจำใช่ของทุกคนค่ะรับสิทธิ์เหมือนกันซึ่งจะมี1ปีมีครั้งนึงหรือว่าแพทย์ไม่แน่ใจว่าปีนี้มี2ครั้งหรือเปล่าเขาก็จะในจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะดูว่าเป็นของแดนไหนวันไหนของคนไหนอะไรเงี้ยรอบนึงถ้าจำไม่ได้ว่าได้แค่กี่คนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเราเข้าไปก็ตื่นเต้นนะคือเขาก็แบบว่าตรวจเช็คทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปพฤหัสที่ผ่านมาใช่ค่ะก็โชคดีคือน้องเขาก็รู้เรื่องแล้วหมายถึงว่าเขาก็เดินได้อะไรได้ก็ไม่ได้แบบไม่งอแงแล้วเขาก็อยู่กับคุณพ่อเขาได้นะอยู่นัดด้วยกันนาน2ชั่วโมงค่ะโดยประมาณ
วินาทีแรกที่เบนเจอน้องเจอลูกชายเป็นไงบ้างคือจริงๆเขาแฮปปี้นะคะไม่ได้ร้องไห้แต่เขามีความสุขเพราะเขาไม่ได้เจอแค่เราเขาเจอครอบครัวเขาด้วยเจอเราเจอลูกด้วยเขาก็แฮปปี้มีความสุขอะค่ะจริงๆทุกคนข้างในอะมีความสุขมากเลยนะคะที่แบบปีหนึ่งจากที่ปกติคุยกันผ่านมือถือผ่านแบบผ่านโทรศัพท์ผ่านโรงผ่านกระจกแต่ตอนนี้ได้อยู่ใกล้ๆกันได้กินข้าวจริงๆอะค่ะกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้ากันอย่างเงี้ยเขาก็ได้หอมลูกโอ้เขาก็อุ้มลูกไม่ปล่อยเลยค่ะเราเห็นเราก็แฮปปี้มีความสุขแล้วอีกอย่างนึงคือตอนแรกเราก็เขาไม่ได้เจอลูกมานานหมายถึงตัวลูกเองก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาเราก็กลัวว่าลูกจะร้องเรากลัวเขาเสียใจเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคือเด็กอะค่ะเขาอยู่แต่กับเราแล้วก็อยู่แต่กับป้าๆนานาเขาเจอคุณพ่อเขาผ่านแบบผ่านกระจกมันไม่ได้ใกล้ชิดแล้วก็กลัวถ้าเกิดไปแล้วพ่อเขาอยากอุ้มแล้วเกิดหวีดร้องขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวพ่อเขาจะเสียใจแต่ภาพที่เราเห็นคือไม่มีให้คุณพ่ออุ้มปกติพาไปเดินเล่นได้อุ้มได้แบบก็แฮปปี้คุณพ่อเขาก็มีความสุขเขาก็บอกว่าอย่าดื้อกับแม่มากนะแม่เหนื่อย ใช่ค่ะน่าจะ8เดือนป่ะคะใช่มั้ยประมาณเนี้ยค่ะคือทัดก็บอกให้เขาว่าเข้มแข็งให้เขาแบบมีกำลังใจเยอะๆแล้วข้างนอกเนี่ยแพทก็ดูแลลูกแบบเต็มที่เขาก็คงรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าแพทดูแลลูกแบบเต็มที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แพทอยากให้เขาเข้มแข็งอะค่ะอย่างน้อยเขาเห็นหน้าลูกเขาก็จะได้มีกำลังใจเขาอยากทำนู่นทำนี่กับลูกเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ได้ออกมาใช่ค่ะใช่ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องคดีนี้มันไปถึงไหนแล้วนะตอนนี้คือรอขึ้นศาลนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้มีความคืบหน้าคือรอคิวนัดของศาลนะคะใช่ระยะเวลาจะนานไหมอะไรเนี่ยถ้าจำเดือนไม่ได้อะค่ะน่าจะอีก2หรือ3เดือนประมาณเนี้ยค่ะที่พี่เบนจะต้องขึ้นศาลซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าอยู่ระหว่างใช่ค่ะยังไม่ได้มีการตัดสินหรืออะไรทั้งนั้นค่ะแนวโน้มเป็นไงทางที่คือแพทไม่รู้เรื่องของรูปคดีเลยคือตั้งแต่พอเรามีลูกเราก็แยกออกมาอยู่กับลูกที่บ้านเราคือแพทไม่ได้อยู่กับที่บ้านพี่เบนแล้วอะค่ะก็แยกกันพอเราแยกออกมาการรับรู้ในเรื่องของส่วนต่างๆมันก็เลยน้อยลงทางบ้านก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรแพทเลยในส่วนหนึ่งแพทก็คิดว่าเขาคงน่าจะมองว่าเราเลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยจะเราทำงานอีกก็เลยไม่ได้คุยกันจะเจอกันก็แค่อาทิตย์ละวันก็คือวันพฤหัสที่แพทไปเยี่ยมพี่เบนส่วนใหญ่ไปก็เราก็ไปก็เข้าไปเยี่ยมเลยพอเยี่ยมเสร็จแพทก็รีบกลับออกมาทำงานก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะคุยกันแล้วก็ด้วยความที่เราทำงานทุกวันแพทก็ไม่ค่อยได้พาน้องไปเจอคุณย่าเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้เหมือนถามถ่ายกันจะมีความกังวลอะไรไหมคะคือตอนนี้เนื่องจากว่าพี่เบนเขาก็แค่อยากรอให้ขึ้นศาลเร็วๆมันจะได้รู้กันสักทีว่ามันจะไปทางไหนคือตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยพอเรายังไม่ได้ขึ้นศาลยังไม่ได้มีการตัดสินคือมันอยู่ระหว่างอะค่ะแล้วเหมือนการที่เขารอข้างในก็คือรอเหมือนแบบเวลามันผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรไม่รู้อะไรเลยก็คืออยู่ระหว่างเขาก็เลยแบบอยากขึ้นศาลมากกว่าเขามีแบบว่าบอกให้แพทรออะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้เชิงแบบว่าพูดอย่างนั้นแหละแต่เขาก็จะพูดแบบแบบสู้ๆนะรู้ว่าเลี้ยงลูกเหนื่อยแต่ว่าก็รู้ว่าทำได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาที่จะแบบเหมือนแบบอย่างเช่นแพทเยี่ยมเสร็จเนี่ยแพทจะกลับเขาก็จะแบบรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมเขาบอกรักเหมือนเดิมแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยรอเรานะเราไม่มีค่ะเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาก็จะพูดง่ายๆว่าโอเครักเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะรักเหมือนเดิมทุกครั้งจริงๆแล้วก็มีความหมายไหมว่าลึกๆแล้วก็คือใช่ไอเรื่องรอไม่รอเนี่ยคือแค่เขาบอกว่ารักก็โอเคก็คือจบเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะใช่ๆแล้วส่วนพัดเองพูดได้ตรงนี้เลยไหมว่าคือเราก็รอเขาแหละคือพัดตอนนี้เนื่องจากว่ามันก็ยังไม่มีอะไรชัดหมายถึงว่ายังไม่มีอะไรที่จะเข้ามากระทบจิตใจเราต่างๆอะค่ะคือ
ม่ได้มีเรื่องของอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารับไม่ได้หรืออะไรวันนี้แพทก็ยังทำหน้าที่ของแม่ของลูกเขาแล้วก็ยังเป็นภรรยาเขาอย่างเต็มที่เท่าที่ผู้หญิงคนนี้จะทำได้ค่ะแพทก็รักเขาเหมือนเดิมอะค่ะต้องคุณชมก็ชื่นชมแพทในอีกมุมนึงคือก็ยังเคียงข้างอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะคืออย่างที่บอกค่ะอนาคตแพทไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันไม่ได้หมายถึงว่ามันแค่รักกันหรือเป็นความรักอย่างเดียวแพทมองอย่างนี้นะคะในการใช้ชีวิตคู่ของเราสองคนรวมถึงตอนนี้มันเป็นครอบครัวแล้วมีน้องเนี่ยมันมีเรื่องอื่นมากกว่านั้นแต่มันยังไม่ถึงยังไม่ได้แตะตรงนั้นตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นเรายังบอกไม่ได้วันนี้เขารักเราเราก็บอกเราก็รักเขาและอย่างที่แพทบอกคือแพทก็ยังทำหน้าที่ของแม่ที่ดีแล้วก็ของภรรยาที่ดีให้เต็มที่ในทุกๆวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่ๆด้านในเลยนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ